พอดีวันนี้นะคะเพื่อนบ้านชวนออกไปกินข้าวค่ะทุกคนเขินนะคือแบบปกติผมจะเป็นเรื่องทีมโดยไม่ถ่ายคลิปนั่นเนี่ยแบบไม่เอาคำนึงคือให้ในวันเดทายครับนี่คืออะไรวันนี้นะคะเราเลยจะมาอันบ็อกซ์ของขวัญจากเอกพานุกันค่ะถ้าได้กระเป๋าจริงกี้เลยนะเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับทีมวิชาอีกแล้วนะคะก็วันนี้เป็น EP พิเศษนะคะเพราะว่าไม่ได้คาดคิดว่าจะถ่ายมาก่อนนะคะคือตอนนี้นะคะทีมอยู่บนรถค่ะทุกคนนี่กำลังจะรับเพื่อนบ้านนะคะไปข้างนอกค่ะพอดีวันนี้นะคะเพื่อนบ้านชวนออกไปกินข้าวค่ะทุกคนก็เลยจะมาถ่ายวอล์กให้ดูนะคะทุกคนปกตินี้ไม่เคยได้ถ่ายวอล์กเลยนะคะถึงแล้วทุกคนถึงบ้านเพื่อนบ้านแล้วถึงอย่างรวดเร็วเขาน่าจะเสร็จแล้วโทรตามก่อนค่ะตื่นหรือยังนะมาแล้วทุกคนเอามาเฉยล็อกประตูด้วยสวัสดีถ่ายด้วยเหรอเนี่ยใช่วันนี้ก็ถ่ายที่มิทามด้วยเพราะว่าพานุชวนเขาไปกินข้าวจบแล้วถ่ายเนี่ยอดหวานเลยอะหวานอะไรพานุต้องถือให้เขาด้วยเพราะเขาจะขับรถแล้วตอนนี้สวัสดีครับทุกคนไม่คิดว่าทีมจะถ่ายด้วยเนี่ยถ้ารู้มาจะได้โบกรองพื้นหนาๆเนี่ยจบแล้วอุตส่าห์สวีทเนี่ยมาทำคลิปลงเฉยสวีทอะไรก็มาถ่ายวอล์กด้วยเนี่ยมารู้จักมาครับเดี๋ยวผมได้ทำการจองร้านนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจองร้านเรียบร้อยนะฮะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดินเนอร์กับชิมฮะเขินนะคือแบบปกติผมจะเป็นเรื่องทีมโดยไม่ถ่ายคลิปเนี่ยแบบโอ้เคยมาเห็นเอ็กซ์คลูซีฟจัดเลยนะในช่องทีมมิทามเนี่ยมาเดทกันจริงๆนะทุกคนทำไมมันเบื่อจังปกติเราเป็นดินเนอร์ไม่เคยถ่ายคลิปลงเลยนะเนอร์อะไรแล้วนั่งกันเป็น2คนทุกคนดีไม่มีใครเลยดิสวีท2คนนะเนี่ยคือไม่มีถ้าสมมุติไม่ได้ถ่ายคลิปที่ไม่ทันนี่ไปเนี่ยทีมคือหอมแก้มผมโชว์แล้วไม่จริงคือแบบมันพอคัดเท่าไหร่แต่ผมคัดแล้วก็หอมเลยคือแบบเขาแบบแม่ออกสื่อไงอย่าให้ออกสื่อเลยโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูร้านที่จะไปดินเนอร์กันวันนี้ตอนนี้ค่ะทุกคนเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะซึ่งพานุพามาร้านนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอยากกินอาหารไทยอะทุกคนไม่ครับที่มาบอกเคยเพราะว่าเรากินอาหารญี่ปุ่นบ่อยไงเขาไม่อยากกินอาหารญี่ปุ่นอ้าวเปลี่ยนร้านไหมอ้าวแล้วบอกว่าเขาบอกเลยเขาอยากกินอาหารญี่ปุ่นร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยบอกในการวาเลนไทน์กินอาหารไทยบ้างวาเลนไทน์ด้วยวาเลนไทน์มันผ่านไปแล้วนี่ไงเพราะเราติดงานไงทีมวาเลนไทน์ทำงานใช่ไงก็เลยแบบพามาย้อนหลังไงนี่จะเป็นแนวอาหารไทยนะที่ผมพาทีมมาเพราะว่าแบบไอ้อย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้กินอาหารญี่ปุ่นกันบ่อยมากแล้วแบบด้วยจริงผมแล้วทีมชอบกินอาหารไทยมากเลยเนาะก็เลยแบบมาร้านนี้บอกอันนี้ดอยเด็ดทำไมต้องมีผมกับทับทีมผมคนเดียวไปดิเอ้ยทับทีมผมคนเดียวมาด้วยกันบ่อยเนี่ยทุกคนค่ะก็คือวันนี้นะคะก็เป็นบล็อกแบบเอาจริงๆน่าจะเป็นแบบแทบจะครั้งแรกๆเลยว่าตั้งแต่ทำช่องมาไม่เคยทำอย่างนี้ปกติอันนี้คือวันเสาร์ก็เลยแบบว่าแบบปกติไม่ค่อยได้ถ่ายนะวันเสาร์จะมาจะถ่ายจันทร์หรือศุกร์อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือเป็นบล็อกแรกๆนะทุกคนอาจจะผิดพลาดบ้างคือถือกล้องยังไม่ค่อยเก่งนะทุกคนเขินอ่ะคือแบบว่าพามาดูการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นู่นนี่นั่นแล้ววันนี้พานุจะไปช้อปปิ้งต่ออีกปะไปซื้อเบเบเล่นคือตอนนี้นะคะที่สตูกำลังเป็นยุคเบเบอยู่นะคะทุกคนกำลังแบบบ้าเบเบมากเวลาแบบว่างๆก็จะมาอะไรนะทีทวนโกช็อตค่ะก็เดี๋ยวเราก็กินข้าวกันก่อนนะคะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมคือพานุเป็นคนที่แบบว่ามา2คนนะทุกคนแต่สั่งทุกเมนูแล้วกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือสั่งเยอะวันนี้นะคะก็จะกินหมดหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ทำไมสั่งเยอะขนาดนี้ไม่รู้เอาใจแฟนครับนานๆทีมากินข้าวสองจัดสอนคุณบอกเลยว่ามีเมนูเด็ดที่คุณชอบปลาทับทิมทอดกรอบขนมมันข้างๆไหมบอกเลยว่าเต็มโต๊ะทุกคนดูนี่นะกิน2คนนะทุกคนเพราะว่าแบบพานุเนี่ยมันจะชอบเป็นนิสัยอย่างงี้คนมันจะชอบเป็นนิสัยที่แบบว่าอยากกินหลายๆอย่างแล้วก็แบบกินนิดกินหน่อยแล้วที่เหลือเก็บไปกินต่อที่บ้านเออใช่กิโมผมกับกินที่บ้านคืออย่างเงี้ยก็คือแบบเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็มาเวฟคือแบบเออกินได้หลายวันมากอะไรขนาดนั้นไม่เอาคำนึงอันนี้เด็ดมาถ่ายให้ลองชิมดูที่เนี่ยเด็ดปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยนี่เด็ดมากใช่ดูเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอีกมังกรดูดิเป็นไง อร่อยไหม
เนื้อเด็ดเนื้อเด็ดอร่อยรัวข้าวปะไม่เอาผมไม่ค่อยกินข้าวผมไม่ค่อยกินแป้งอะช่วงนี้คือกินแต่กับเนี่ยทุกคนตะลึงกับความทิมมี่ทามนะชอบดูคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกทิ้งไว้ได้นะจริงนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นไลฟ์สไตล์เลยค่ะจริงๆอยากจะพาไปทำหลายๆอย่างเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าคนดูจะชอบดูหรือเปล่าชอบอยากทำชอบเลยนะขอร้องทำไมพันอกกล้องไปถือเยอะจังไปนะไปถือเยอะทำไมเดี๋ยวเขาเข้าใจว่าช่องเอกกี้พามถือให้ไงหายให้ครับทิมไงอิ่มฉันรู้เลยปากเลอะกินไปด้วยหายไปด้วยครับทุกคนผมนี่ที่ผมวลีนะฮะปูอร่อยมากอันนี้คือปูแล้วกันน้ำเปล่ามีเมนูหนึ่งที่พานุโคตรชอบเลยอะไรสั่งทุกร้านเอออันนี้ไม่เคยเปิดเผยนะผมสั่งทุกร้านจริงๆไก่ผัดเป็นมะม่วงตัวเรียกว่าคั่งเลยดีกว่าไปร้านไหนเป็นเมนูที่กินแต่เด็กไปร้านไหนต้องสั่งไก่ผัดเป็นมะม่วงทุกคนครับที่มองไกลกล้องนี้มันไม่ค่อยโฟกัสหยบหยบมาหน่อยเออหยบหยบหน้าขึ้นมานิดนึงหยบหยบขึ้นมาหน้านิดนึงเออโฟกัสละโอเคพูดต่อพูดต่อไก่ผัดเป็นมะม่วงค่ะบอกเลยเป็นเมนูที่แบบพันว่าต้องแบบสั่งทุกที่มาจากไหนสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาเซอร์ไพรส์พี่ตะกินนะคะโดยที่พี่เอกซื้อของให้พี่กินกำลังจะเดินเข้าไปที่ร้านแล้วมีเพื่อนเห็นพี่กินกับพี่เอกแล้วว่าเขาถ่ายคลิปกันอยู่ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ด้วยของขวัญนะทุกคนวางแผนมาเองนะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะไอมาช้อปปิ้งเหรอโถพี่มามานี่ซื้อไว้นานแล้วเนี่ยอยู่กับตากล้องเลยนี่ว้าวสองกล่องเลยสองกล่องแกงปะเนี่ยแกงปะเนี่ยไม่แกงของเขาเองอีกหรือเปล่าของผมเองครับผมซื้อให้ซื้อตั้งแต่นานแล้วฮะยังไม่ได้เปิดเลยใช่จริงคือให้ในวันเลนไทน์ครับทุกคนที่ผมเลือกแรกคือผมดูแป้งอยู่มาถูกไม่ว่ามาถูกวันน้องไม่ค่อยมาสยามแม่ไปด้วยครับทุกคนผมนี่กินขนมกุหลีนะฮะน้ำเปล่าน้ำเปล่าอะไรเปล่าเปล่ามองเฉยคนเยอะนะวันต่อที่เนี่ยไอ้จริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปที่มีทามด้วยนะแต่คือแบบมาแล้วว่าให้ตากล้องมาด้วยคือแบบมาถ่ายให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ทางทีมก็ดันถ่ายด้วยไงก็เลยแบบเออไอเราก็เสียวเพราะมารถถ่ายด้วยเหรอเราก็ถ่ายด้วยเหรออะไรเงี้ยถ่ายด้วยเนี่ยใช่วันนี้ก็ถ่ายที่มีทามด้วยสองถุงเลยเหรอใช่สองถุงจริงพอดีก็ขโมยเงินแชมป์มาหยอกครับผมก็เก็บหอมรอมริดนะฮะไม่ผ่อนบ้านมา3เดือนเพื่อมาซื้อของกับทีมนะทุกคนนะบ้านก็จะโดนยึดก็จะไปอยู่กับทีมไงอะไรนะเดี๋ยวรออย่าเพิ่งเดี๋ยวมันเลอะบอกเลยว่าของก็มีราคาแหละไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวไปรอดูที่บ้านว่าเป็นอะไรเออเป็นคนจะไปอันบ็อกของขวัญจากอีกคนที่บ้านของขวัญวันเลนไทน์เหรอใช่ไม่ใช่ตั้งหลายวันอ่ะเอ้าก็ทำแต่งานดูดิไม่เป็นไรเขาเอาขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมหอมแก้มโชว์คนดูได้ไหมดูดิทุกคนเปเป็นล้านก็ไม่เคยได้หอมแก้มอ่ะคือผมต้องเปกี่หมื่นล้านถึงจะได้หอมแก้มไม่แล้วครับอีกหมื่นล้านผมก็เปครับอีกหมื่นล้านผมก็เปครับไปทุกคนกลับไปเลยพี่สวีทต่อไปไม่นั่งกินข้าวด้วยกันเลยไหนไม่ใช่ไงก็กินเลยไงจริงเหรอเลยมาต้อนนั่งโอ้ยปลาทอดด้วยวะกินด้วยกันจบแล้วความสวีทเนื้อย่างกินได้ได้ชิวๆมากินก็ประหมดจะห่วงว่าทำไมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทัพพิมก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะก็คือหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะก็ไม่ทำอะไรอีกเลยกลับมาที่บ้านเลยนะคะเพราะอยากรู้ว่าข้างในมันคืออะไรวันนี้นะคะเราเลยจะมาอันบ็อกซ์ของขวัญจากเอกพานุกันค่ะบอกเลยว่าแอบรู้ใจนิดนึงนะเพราะว่าพานุซื้อดีออมาทุกคนดีออเป็นแบรนด์ที่ทีมชอบนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากถุงเล็กก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถุงมันสวยนะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าของคอลเลคชันของปีใหม่นะเนี่ยก็สวยโบก็สวยทุกคนคือโบนี้นะคะทีมก็เอาไว้มัดผมค่ะเก็บไว้ตลอดและข้างในก็คืออุ้ยข้างในก็กล่องสวยข้างในก็เป็นกล่องอีกทีนึงค่ะทุกคนกล่องน่ารักมากเดาเล่นๆไหมกระเป๋ากระเป๋าลิปสติกตังค์ป่ะน้ำหอมป่ะลิปติกป่ะคะแป้งใหญ่ไปเครื่องสำอางเปิดเลยไม่ต้องเดาโอเคไม่ต้องเดาแล้วทุกคนเราดูกันดีกว่าใครอยากรู้แล้วหนึ่งสองสามกระดาษสีขาวเปลี่ยนให้กระดาษสีขาวยังมีอีกอุ้ยพี่รู้แล้วว่ามันคืออะไรกระเป๋าตังค์น่าจะสร้อยนี่ว้า
ันจะใส่แบบติดคอแบบนี้นะคะเป็นสร้อยแบบช็อกเกอร์ช็อกเกอร์แต่ว่ามีความหวานนะเฮ้ยสร้อยน่ารักเหมือนกันนี่ทุกคนโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวต่อไปมาลองเปิดกล่องใหญ่ดูนะคะทำไมเขาให้ของขวัญเยอะจังเลยนะปกติมันน่าจะเป็นแบบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะทุกคนแต่อันนี้มันมี2อันนะคะไม่แน่นะอาจจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้โอ้กล่องใหญ่มากกระเป๋าจริงวะเนี่ยถ้าได้กระเป๋าจริงกี๊ดเลยนะ5 6 7ไปได้ค่ะสีขาวเหมือนเดิมเลยค่ะเฮ้ยถ้าได้กระเป๋าจริงกี๊ดเลยนะเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าเรดี้ดีโอด้วยทุกคนโอ้ทุกคนโอ้ใบนี้เป็นอะไรสีแบบสีดำๆด้วยนะทุกคนเรียกอะไรแบบโครเมียมสีประมาณลมควันอะไรอย่างงี้ป่ะสวยมากทุกคนเป็นแบบว่ากระเป๋ายอดฮิตของ Dior นะคะเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะรุ่น Lady Dior ซึ่งอันนี้ทีมอ่ะยังไม่มีนะคะจริงๆทีมอ่ะมีของ Dior ค่อนข้างเยอะแต่ว่าของ Lady อ่ะเป็นอะไรที่แบบยังไม่ค่อยมีเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันผู้หญิงไปแต่ว่าพี่ก็แบบหลังๆมานี้ก็อยากได้แต่แบบสองจิตสองใจนะคะในที่สุดไม่ต้องซื้อแล้วค่ะพาหนูซื้อให้ทุกคนเป็นไงสวยว่ะที่สำคัญที่จำได้อันเนี้ยราคาพึ่งขึ้นเขาเอาเงินมาจากไหนถามแค่นี้นั่นสิค่ะหนูทำเอาเงินมาจากไหนวะโอ้ยทุกคนสวยนะคะใบนี้ถูกใจค่ะของขวัญวาเลนไทน์ปีนี้นะคะสองอย่างไว้คราวหน้านะคะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวทีมมารีวิวของที่มีก็ได้นะกระเป๋าเปิดกลุ่มกระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็สะสมมาสักพักนึงก็น่าจะพอตัวอยู่อะน่าจะเยอะอยู่ค่ะทุกคนก็ไว้ EP หน้านะคะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องทีมวิชานะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย